อนออาสาในช่วงที่3ค่ะคือช่วงที่3คือเป็นช่วงของการหมดเวลานะคะเป็นช่วงพิเศษมากๆที่ต่อให้เราได้มีเนื้อหาสาระอีกเยอะเลยใช่ค่ะจริงยาวจริงค่ะนะครับคุยแต่จะเอาเรื่องนั้นก่อนไหมกทมก่อนไหมเก่งจังเก๋มากเลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวนี่จริงหลังจากรายการแล้วจะชวนสมัครสสด้วยนะจริงๆแล้วดีมากไม่เดี๋ยวจะได้มีคนไปช่วยเขียนเรื่องพรบอะไรต่างๆเกี่ยวกับสารพัดสัตว์นะแต่ว่าเรื่องนี้ไปดูคนพิการก่อนกรุงเทพมหานครค่ะก็ไปดูแลคนพิการเนี่ยค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหญิงสาวสวยของเรานะคะคุณทยานะคะทิพย์สุวรรณรองผู้ว่าไปสำรวจเส้นทางสำหรับการจะปรับปรุงเพื่อรองรับนะคะในพื้นที่ถนนสุขุมวิทช่วงตั้งแต่หน้าสวนเบญจสิริเป็นจนถึงสยามเซ็นเตอร์เลยค่ะกรุงเทพเขาจะมีการจัดพื้นที่ตรงนี้ไว้สำหรับผู้พิการทางสายตา คือคนตาบอดไม่ว่าจะเป็นคนไทยต่างชาติหรือใครก็ตามแต่เพราะเรากำลังจะมีการประชุมระดับนานาชาตินะคะ ที่จะมีขึ้นนะคะเขาเรียกว่าการประชุมสมัชชาตาบอดโลก เดือนพฤศจิกายนปลาย ปีที่จะถึงนี้แล้วประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพท่านผู้ชมคะจุดนี้แหละนะคะไม่ใช่เดินไปแล้วสะดุดท่อตกปั๊มลงไปอย่างเงี้ยไม่ได้คือต้องไปปรับปรุงอ่ะค่ะกรุงเทพมหานครจัดให้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นงานดีๆสิ่งดีๆนะครับจากกทม.เราคุยเรื่องหมาแมวต่อนะครับเห็นบอกว่ามีอะไรนะเรื่องของคนที่คิดจะไปเลี้ยงสัตว์เนี่ยให้คิดใหม่อีกทีคืออย่างนี้ตอนนี้ The Voice แล้วก็ Fight for Dog มีโครงการชื่อว่า Stop นะคะ Stop Shopคือไม่ซื้อช็อปแล้วไม่ห้ามช้อปปิ้งสุนัขและแมวแล้วคือไม่ใช่ว่าไม่ซื้อไม่ได้เลยไม่ซื้อได้แต่ในการที่จะซื้อแต่ละครั้งเราต้องนึกก่อนว่าเราซื้อมา1ตัวเราจะต้องอยู่เขาไป10ถึง4 3ปีครับในแต่ละตัวแล้วแต่ใครอยู่นานกว่าแฟนอย่างนั้นเออบางคนผู้ชายเห็นแล้วเขาไม่ทิ้งเราง่ายๆด้วยให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยชอบได้มั้ยคุณต้องรู้ดิก่อนจะซื้อให้แฟนเนี่ยคุณก็ต้องคิดก่อนว่าคุณจะอยู่กับแฟนกี่ปีแล้วก็ต้องคิดด้วยถูกต้องเพราะว่าสุนัขเนี่ยอยู่กับเรา10ปี15ปีบางตัวพอเลิกกันเลยอ้าวหมาหัวเน่าเลยทำไงอ่ะคุณก็ต้องคิดก่อนว่าความรักอยู่ได้แค่2ปีแบบนี้มีเยอะค่ะที่แบบว่าทะเลาะกันแล้วลงที่สัตว์ก็มีที่เราเข้าไปช่วยล่าสุดแกไปช่วยโกลเด้นมาเนี่ยค่ะก็คือแฟนทะเลาะกันแล้วแบบขึงผู้หญิงวิ่งลงบันไดบ้านไปหมานั่นมองหน้าอยู่ก็เลยตีขาหมาหักสองข้างเลยเป็นโกลเด้นตัวใหญ่แล้วก็ไม่รู้จะไปที่ไหนไปโยนทิ้งทั้งขยะแล้วก็แบบมีคนไปเก็บมาแล้วก็โทรมาบอกเราปรากฏว่าพอไปช่วยเขามันเหมือนเป็นอาทิตย์แล้วค่ะช้าน้องก็เดินไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยคือมันคือเราไม่อยากจะฟังเรื่องความหดหู่แบบนี้อีกตลอดไปเพราะฉะนั้นเกศเชื่อว่าคนไทยทุกคนเป็นคนจิตใจดีจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะรับสัตว์เลี้ยงทั้งหนึ่งชีวิตต้องเช็คตัวเองว่ารับผิดชอบเราพร้อมไหมตัวเราเองเราพร้อมไหมถ้ามันป่วยไข้หาอยู่หายาพาไปหาหมอได้ไหมวิธีอยู่ที่บ้านพอจะเป็นวิ่งเล่นให้มันไม่เครียดได้ไหมและหลังสุดท้ายเลยเพื่อนบ้านก็สำคัญเห็นไหมคะรายการออกตั้งหลายช่องเนี่ยที่แบบกินหมาของเพื่อนบ้านเนี่ยคือรำคาญหมาเอาหมามากินเอามากินเลยอะไรคือต้องรู้ว่าเพื่อนบ้านเขารักไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องรู้ถึงคนรอบๆตัวด้วยแล้วว่าเราสามารถเลี้ยงได้ไหมในรอบข้างเราคือเคสนี้ก็เยอะที่ว่าโทรมาช่วยไปรับหน่อยหมาตรงนี้กำลังจะมาทะเลาะกันอะไรเงี้ยทะเลาะกันเลี้ยงไม่ได้แล้วเวลาจะบททีนี้ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะคืออยากร่วมกิจกรรมกับคุณเก๋และแต้วหรือร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะร่วมกิจกรรมยังไงบ้างก็อยากจะบอกว่าเราอัปเดตได้ทุกวันนะคะกับหน้าแฟนเพจของเราที่ Facebook นะคะพิมพ์คำว่า The Voice นะคะแล้วก็วงเล็บเสียงจากเรา The Voice เสียงจากเราก็จะขึ้นเลยของแต้วก็จะมีชื่อ Fight for Dog อ๋อครับค่ะก็จะเป็นพันธมิตรกันอยู่ค่ะช่วยกันตลอดเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยเก๋บอกว่าเค้ากินกันเลยอ่ะมีค่ะก็อย่างเป็นความเชื่อที่ผิดมันเป็นไงเป็นยาชูกำลังเพื่อนเนี่ยมันเป็นความเชื่อของคนมันไม่ได้ชูมันสมรรถนะเสียหายเลยค่ะคนที่เขามีความเชื่อนี่ตั้งแต่สมัยโบราณมาเนี่ยเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับแต่ก่อนไม่มีการคืออย่างวัวอย่างหมูเนี่ยก็จะมีการทดสอบได้สุนัขไม่เคยมีใครทดสอบก็เลยไปพูดกันว่าเนี่ยสุนัขดำกินแล้วเป็นอย่างนี้สุนัขแดงกินแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆมันไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะกินแล้วอาจจะทำให้เป็นโรคเป็นไข้ไม่สบายเพราะอย่างเวลาที่เต้าไปตามด่านเนี้ยค่ะด่านเนี้ยคืออย่างที่เต้าไปด่านบุรีรัมย์เนี้ยค่ะก็คือจะเป็นสุนัขที่เขาไปช่วยเหลือมาจากการที่จะถูกส่งไปเวียดนามแล้วก็เอามากักไว้ที่ด่านบุรีรัมย์พวกเต้าก็เข้าไปดูแลหมาและนำน้องหมาเหล่านี้มาอะดอปชันหาบ้านด้านนอกปรากฏว่าพอนำมาหาบ้านเลี้ยงได้ประมาณ3วันตายค่ะเป็นแบคทีเรียเต็มท้องเป็นแบคทีเรียเป็นโรคพยาธิในเลือดอะไรค่ะที่อยากจะช่วยก็ผ่านบัญชี The Voice ได้นะคะก็ตอนนี้ค่ะก็จะเป็นหมายเลขอะไรคือตอนนี้เรามีนะคะเสียงจากเรานะคะชื่อบัญชีชื่อเดียวโครงการเสียงจากเราเลยธนาคารกสิกรไทยนะคะเลขบัญชีนะคะ 007-2-84678-8 ค่ะก็เป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยออมทรัพย์นะคะสาขาบางกระบือค่ะแต่เฉพาะทุกบาททุกสตางค์ของท่านมีคุณค่ามากๆ50บาทเนี่ยน้องหมาก็กินได้อิ่ม1วันแล้วนะคะค่ะแล้วก็พวกเราทุกคนก็จะช่วยนะคะส่งเสริมสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้เรื่องนี้เป็นเรื่องกิจกรรมดีๆวันนี้ต้องปรบมือให้กับนะคะนางแบบดาราสาวสวยทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณลูกสาวขอบคุณสอนอาสาวมากค่ะ
ตามเป็นแฟนมาตลอดไม่คิดเลยว่าหนึ่งจะมีโอกาสได้มาอาสาเขาด้วยสุดยอดจริงๆค่ะคือน่าจะเชิญมาใหม่คือท่านผู้ชมคะระหว่างที่เรานั่งนั่งอยู่นี่นะคะก็จะมีช่างภาพทีมงานโปรดิวเซอร์คือทุกคนทำมากองกันอยู่ข้างหน้าเรานะคะแล้วทุกคนจะหมุนเนี่ยหมุนคออยู่นั่นแหละครับฉันก็เลยบอกว่าดูหน้าเก๋สิบอกเก๋คนเดียวแล้วเขาก็เกรงใจทำหน้าแบบอะไรต่างๆนะคะช่วยเสียงจากเราเก๋ด้วยนะคะค่ะหมดเวลารายการสนอาสาแล้วก็สามารถพบกับเราได้ทุกวันบ่ายสามถึงเวลา4โมงค่ะวันนี้คุณก้องคุณเก๋คุณแต้วแล้วก็มาริกาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ